ากันแดด2ข้อนิ้ว VS ทากันแดด5จุดเท่าเม็ดถั่วเหมือนกันไหมต่างกันตรงไหนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทดสอบแบบด้วยตาจริงๆกับกล้อง UV Camera เลยโอ้โหน่ากลัวอีกแล้วไม่ชอบกล้องนี้เลยอะกล้อง UV Camera นะคะเป็นกล้องที่พระอาทิตย์เนี่ยเห็นเราคือเขาจะมีแสง UV นะคะอยู่ที่ตัวกล้องเลยนะคะเมื่อเราเสียบเข้ากับมือถือเราก็จะเห็นเลยว่าเราเนี่ยเวลาทากันแดดเราทาถึงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยกันแดดที่เขาบอกว่าต้องทา2ข้อนิ้วเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์หรือว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันด้วยหลักฐานเลยดีกว่านะกันแดดที่เราจะมาใช้ทดสอบนะคะก็คือ Rose Gold Miku Sunless Medium Aqua Plus นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วทากันแดดเท่าเม็ดถั่วมันก็กันได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วแต่เราดูนะถ้าเราทาเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะแบบมันจะดำเพิ่มหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงกับทา2ข้อนิ้วแบบจัดเต็มดูซิมันจะดำขึ้นไหมอันนี้นะคะก็คือทากันแดดแบบ2ข้อนิ้วจัดเต็มนะคะด้วยกันแดดมิกุแสดงว่าปริมาณในการทากันแดดก็คือปริมาณในการที่จะช่วยป้องกันกันแดดได้จริงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงต้องทากันแดด2ข้อนิ้วเพราะว่าคือการทากันแดดห้ามต่ำกว่า 1.5 มิลลิกรัมซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าช้อนตวงนี้นั่นเองนั่นก็คือปริมาณตามการวิจัยหรือว่าทุกอย่างของงานวิจัยออกมาว่าเราต้องทากันแดดไม่ต่ำกว่า 1.5 มิลลิกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทา2ข้อนิ้วนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วการที่เราเลือกกันแดดเราอยากที่จะเลือกกันแดดที่อยากป้องกันดีๆแต่แบบไม่อยากที่จะเหนียวเนินหนานะคะซึ่งมิกุเนี่ยไม่เหนียวเลยแล้วก็ทาออกมาแล้วเนี่ยเข้ากับทุกสีผิวเลยนะคะเขาจะป้องกันได้ SPF 50 บวก PA 4 บวกแล้ว SPF เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความสงสัยนะคะ SPF คืออะไร SPF ย่อมาจาก Sun Protective Factor นะคะซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการป้องกันแสง UVB PA 4 บวกนะคะย่อมาจาก Protection Grade of UVA นั่นหมายความว่า SPF คือ UVB นะป้องกัน UVB เอาง่ายๆเลย PA ป้องกัน UVA คลื่นของแสง UVA กับ UVB จะไม่เหมือนกันซึ่ง UVB เนี่ยเป็นคลื่นที่จะทำให้ผิวของเราเปิร์นแบบไหม้แดดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็น PA หรือว่า UVA เนี่ยจะเป็นในเรื่องของแสง UVA ที่คลื่นสามารถผ่านเข้ามาถึงผิวที่แบบลึกมากๆแล้วสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดเป็นแบบมะเร็งผิวหนังได้หรือว่าแก่ก่อนวัยหรือว่าแบบเข้ามาทำลายเซลล์ข้างในของผิวของเราหลายคนชอบบอกแดดเท่ากับทำให้ผิวของเราอะดำไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ทำให้ผิวของเรามีปัญหาอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะคะและประเทศไทยของเราควรที่จะใช้ค่ากันแดดประมาณไหนนะคะเราควรที่จะใช้ค่ากันแดด SPF 50 บวกขึ้นไปนะคะแล้วก็ PA 4 บวกขึ้นไปนั่นเองนะคะแต่อย่างว่านะคะด้วยค่าป้องกันที่ขนาดนี้ก็จะแลกมากับเนื้อที่อาจจะหนักขึ้นนั่นเองแต่มิกุถูกออกแบบมาให้เหมาะกับ everyday แล้วก็ทาได้ทุกวันนั่นเองค่ะ